ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับรู้สึกเหมือนน้องอ่ะอยากจะไปถึงจุดสูงสุดก็อยากจะมามงนะแต่ว่ารู้สึกว่ายังขาดในด้านนี้อยากจะเสริมให้น้องแบบอุดเขาเรียกว่าอะไรอุดวิกเนสหรือว่ารอยรั่วทั้งหมดอะค่ะแล้วก็พัฒนาน้องก็เลยมาถามว่าฟ้าใสเทรนได้ไหมฟ้าใสก็เลยรับเทรนในตอนนั้นซึ่งก็ไม่มีอะไรค่ะอย่างที่บอกปกติเวลาที่ฟ้าใสเทรนใครมันก็จะมีสองแนวว่าฟ้าใสประกาศหรือไม่ประกาศประมาณนั้นซึ่งในเคสนี้ฟ้าใสก็ไม่ได้ประกาศอะไรแล้วก็ช่วยน้องในเรื่องของการตอบคำถามเรื่องฟ้าใสก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติมีดราม่ามาว่าฟ้าใสเป็นคนแบบไปกล่อมหูใครอันนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าสำหรับฟ้าใสเวลาที่เราเทรนใครอ่ะเราแยกแยะออกได้ค่ะว่านี่คืองานแล้วก็นี่คือในฐานะที่เราอยากให้น้องอ่ะไปถึงฝันของน้องแล้วแน่นอนฟ้าใสก็ไม่ได้เทรนแบบ Miss Universe Thailand ปีนี้ปีแรกมันก็มีแบบปีก่อนหน้านี้ที่ฟ้าใสก็เคยเทรนแล้วก็ไปถึงท็อป5เหมือนกันใช่ค่ะฟ้าใสแอบคิดมั้ยว่าการที่แบบว่าเป็นพี่สลาสีหรืออะไรเงี้ยมันมีส่วนการที่เหมือนแบบว่าอาจจะเป็นผลกระทบมาจากเราที่ว่าเราไปเทรนน้องแล้วแบบทางกองจริงๆก็อาจจะสืบรู้มาหรืออะไรงี้หรือเปล่าอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะขอไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันมีอะไรอยู่บ้างแต่ว่าสำหรับฟ้าใสฟ้าใสรู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่แบบเต็มที่แล้วแล้วก็ที่น้องสลัดสินะคะมันก็เป็นความตัดสินใจของน้องที่อย่างที่พี่โอได้โพสไว้ในเรื่องของรายละเอียดเอกสารนะคะมันไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกเพราะน้องบอกว่าถ้าทุกอย่างชัดเจนตั้งแต่วันแรกอะน้องก็คงไม่ได้ลงตั้งแต่แรกค่ะในส่วนของตัวเราที่มีโอกาสได้เทรนน้องอะเรามองว่าน้องมีโอกาสที่จะไปถึงท็อปไฟไหมโอ้คิดว่ามีโอกาสถึงท็อปได้ซ้ำเพราะว่าน้องอะสำหรับหนูนะก็คือ Universe Factor แต่เขาก็แค่ขาดในเรื่องของภาษาซึ่งถามว่าเราก็ต้องมองแยกแยะไปเลยว่าแล้วทางกอง Miss Universe Thailand เขาต้องการคนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไปประกวด Universe เพื่อคว้ามง3หรือต้องการคนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อทำงานที่ไทยกันแน่อันนี้ก็ต้องแบบแล้วแต่เขาตัดสินค่ะแบบนี้มีโอกาสที่น้องจะกลับมานับหนึ่งเพื่อประกวดใหม่ไหมคะแบบนี้หรอคะใช่แบบนี้เหมือนตอนนี้เท่าที่หนูได้ยินนะคะเขาน่าจะมุ่งไปในด้านของการเอา PhD ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังว่าจริงๆแล้วเขาจะกลับไปประกวดที่อเมริกาเลยไหมแบบว่า USA เลยไหมหรือว่าจะกลับมาที่ไทยอีกค่ะเพราะน้องก็คือได้สองสัญชาติเหมือนกันก็คือน้องสามารถประกวดเป็นมิสยูนิเวิร์สได้ถูกต้องค่ะฟ้าใสนี่มาถึงประเด็นร้อนเหมือนกันพี่เหรอกับในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเคยประกวดผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วกับการที่บอกว่าล่าสุดก็คือมีการออกกฎมาให้ผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยมาประกวดได้ส่วนตัวฟ้าใสเองรู้สึกยังไงคือตอนแรกเวลาที่ได้ยินก็ต้องยอมรับนะว่าแล้วมันแตกต่างจากมิสซิสยูนิเวิร์สยังไงเพราะว่าเวทีมิสกับมิสซิสมันชัดเจนตั้งแต่แรกว่ามิสก็คือคนที่ยังไม่เคยแต่งงานแล้วมิสซิสก็คือคนที่แต่งงานแล้วมันก็เลยมีความแบบเอ๊ะแล้วมิสซิสมันจะเป็นยังไงในอนาคตประมาณนี้ค่ะ